จังหวัดกาญจนบุรีอาจจะไม่ใช่จังหวัดที่ใครๆจะนึกถึงในฐานะศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจการค้าเนื่องจากภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาไม่มีทางเชื่อมต่อกับทะเลแต่สิ่งเหล่านี้กำลังจะเปลี่ยนไปในอีกไม่ถึง1ปีข้างหน้าเมื่อบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์ผู้รับเหมาโครงการท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวายของเมียนมาประกาศว่าโครงการทวายกำลังจะเปิดทำการ4เฟสแรกภายในต้นปีหน้าโดยเป็นการประกอบอุตสาหกรรมขั้นต้นอย่างสิ่งทอและยางพาราการเปิดตัวโครงการทวายจะทำให้กาญจนบุรีทวีความสำคัญขึ้นมาเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดจุดหนึ่งในอาเซียนในฐานะเมืองประตูใหญ่ที่เป็นเส้นทางเชื่อมต่อขนส่งสินค้าจำนวนมหาศาลจากท่าเรือทวายเข้ามายังประเทศไทยเพื่อกระจายสินค้าต่อไปยังกัมพูชาและเวียดนามออกสู่ทะเลจีนใต้ตามแนวเส้นทางเศรษฐกิจ East West Corridorนายชัยวัฒน์ลิมวันทะผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวว่าทางจังหวัดมีการตื่นตัวเตรียมพร้อมรับการเปิดท่าเรือทวายมาก่อนหน้านี้แล้วหลายปีโดยมีการกำหนดทิศทางการบริหารกาญจนบุรีใหม่ให้กลายเป็นศูนย์กลางการลำเลียงสินค้าภาคตะวันตกในฐานะเมืองหน้าด่านจากทวายเข้าสู่ประเทศไทยจากทวายเองนี่นะครับเข้ากาญจนบุรีจากกาญจนบุรีไปเข้าวงแหวนตะวันตกเข้าวงแหวนตะวันตกนี่เราไปลงที่อ่าวไทยไม่ว่าจะเป็นที่มาบตาพุดแหลมฉบังก็ตามหรือเราจะต่อเข้าไปยังเขมรกัมพูชานี่นะครับวิ่งต่อไปวังเทาที่เวียดนามตอนใต้เนี่ย เพื่อลงทะเลจีนใต้มันเป็นเชื่อมต่อระหว่างอันดามันกับทะเลจีนใต้โดยมีอ่าวไทยอยู่ตรงกลางไอ้ตัวนี้ก็ทำให้เรามองเห็นภาพว่าเราเป็นเมืองหน้าด่านการบริเวณเป็นเมืองหน้าด่านความเป็นเมืองหน้าด่านนี่แหละครับที่จะต้องเตือนตัวเราว่าเรามีความพร้อมอะไรบ้างนั้นความพร้อมอันที่หนึ่งในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ทั้งหลายอันนั้นใช่ความพร้อมอันที่สองก็คือการโซนนิ่งพื้นที่เพื่อเตรียมฐานการผลิตให้ดีพอโดยในขณะนี้ทางจังหวัดได้เริ่มวางโซนนิ่งเขตเศรษฐกิจและเขตอนุรักษ์เพื่อกำหนดการบริหารพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพแต่โครงการที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันก็คือการจัดสร้างถนนเพื่อเชื่อมต่อจากถนนเฟสแรกที่ตัดตรงจากท่าเรือทวายที่หาดมอมะกันเข้ามายังไทยตรงจุดผ่านแดนบ้านภูน้ำร้อนซึ่งเป็นจุดผ่านแดนไทยเมียนมาใหม่ล่าสุดที่ยังไม่เปิดใช้บริการอย่างเป็นทางการแต่ในอนาคตจุดนี้จะเป็นจุดเชื่อมต่อสินค้าและแรงงานที่สำคัญที่สุดจุดหนึ่งในอาเซียนอย่างไรก็ตามการที่กาญจนบุรีจะกลายเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกและอุตสาหกรรมของภูมิภาคไม่ได้ส่งผลเฉพาะในด้านดีเท่านั้นโดยนายชัยวัฒน์เปิดเผยว่าข่าวการเตรียมเปิดท่าเรือทวายทำให้มีนักลงทุนเข้ามาจับจองและเก็งกำไรที่ดินในกาญจนบุรีกันมากแต่ที่ดินในแถบนี้ส่วนใหญ่เป็นที่ทหารซึ่งไม่สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้การซื้อที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เหล่านี้จึงอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้ท่านจะสนใจซื้อที่ดินอะไรก็กรุณาสอบถามให้ดีซะก่อนนะครับผมเป็นห่วงครับก็บอกชัดเจนครับว่าที่ผู้น้ำร้อนนะครับราคาขายกันไล่เป็นล้านนะครับล้าน2ล้าน3ล้านผมเรียนท่านนะครับผู้น้ำร้อนอยู่ในเขตใช้ในราชการทหารนะครับและบางส่วนอาจจะอยู่ในเขตป่าไม้ด้วยนั้นไม่มีเขตที่ไม่มีที่ท่านสามารถซื้อครองถือครองได้โดยอิสระนะครับนั้นกรุณาระวังนะครับจะเกิดปัญหาข้อกฎหมายตามมาปัญหาการเก็งกำไรที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นเพียงหนึ่งในอุปสรรคหลายประการที่จังหวัดกาญจนบุรีต้องรับมือพร้อมๆกับผลประโยชน์มหาศาลที่จะได้รับจากท่าเรือทวายไม่ว่าจะเป็นการไหลเข้าออกของแรงงานหรือการจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคอื่นๆเพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคตอันใกล้พนิกาวานิชไวซ์ทีวีรายงาน